สวัสดีครับผมป๊อกทะเลวงทองครับผมด็อกเตอร์นิววงศกรทุนพิริยะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนเครื่องยกผู้ป่วยนี่นิวเมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่ไปตรวจสุขภาพมาระหว่างรอตรวจเนี่ยได้ยินพยาบาลเขาบ่นกันเรื่องปวดหลังปวดไหล่กันเยอะเลยพี่ก็ยังงงๆนะว่าเป็นพยาบาลนะมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยแล้วสุขภาพร่างกายไม่ดีจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงอ่ะครับแต่อาชีพพยาบาลเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าเห็นใจมากนะครับพี่ป๊อกเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยประเภทติดเตียงหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องไปช่วยอุ้มพยุงหรือว่ายกก็ทำให้เกิดอาการปวดแล้วก็อักเสบของกล้ามเนื้อตามมาครับเข้าใจแล้วแล้วอย่างนี้เราจะมีเครื่องมืออะไรที่จะไปช่วยพยาบาลเขาได้บ้างไหมครับอ้าวดีมีแน่นอนครับเพราะว่านักวิจัยทำได้แล้วก็ใช้ได้จริงนะครับเป็นเครื่องยกผู้ป่วยซึ่งได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยแต่จะใช้งานอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรไปชมกันครับนักวิจัย M-Tech สวทช.ได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องยกผู้ป่วยมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเครื่องยกผู้ป่วยจากต่างประเทศแต่มีต้นทุนที่ถูกกว่าสามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากถึง120กิโลกรัมได้อย่างปลอดภัยออกแบบให้ใช้ระบบไฟฟ้าในการยกจึงมีความนุ่มนวลกว่าระบบไฮดรอลิกพร้อมปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉินและหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดและสามารถเสียบชาร์จใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้ว้าวว้าวว้าวเครื่องยกผู้ป่วยนี้ผ่านการทดสอบการใช้งานโดยนักกายภาพบำบัดภาควิชากายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยโดยสวทช.โอ้โหนิวเจ้าเครื่องมือเนี้ยใช้งานดูไม่ยุ่งยากเลยนะนอกจากจะช่วยยกแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของผู้ดูแลได้อีกด้วยอ่ะถูกต้องครับและสถิติของสำนักงานประกันสังคมพบว่า70%ของอาชีพพยาบาลเรื่องปัญหาอาการอักเสบที่กล้ามเนื้อหลังเนี่ยมีสาเหตุมาจากการใช้แรงเคลื่อนย้ายแล้วก็ยกผู้ป่วยนี่แหละครับและปัจจุบันฮะถึงแม้ว่าโรงพยาบาลหลายๆแห่งจะมีเครื่องมือเหล่านี้ใช้อยู่บ้างแต่ก็เป็นการนำเข้าซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็มีข้อจำกัดเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงครับแต่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนักวิจัยทำเองเพราะฉะนั้นราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัวแน่นอนไม่ว่าจะใช้ในโรงพยาบาลหรือว่าใช้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวนะครับก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยดีๆแบบนี้ได้หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASDAQ สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ